ู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวออกมานะครับว่าคุณทักษิณชินวัตรเข้ารับการผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับส่วนการผ่าตัดที่ว่านั้นเนี่ยเกิดมาจากโรคอะไรแล้วก็สาเหตุอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาติดตามแล้วก็ตรวจสอบกันแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมออกมานะครับว่าคุณทักษิณกำลังจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาหนักเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จริงเท็จประการใดเรามาตรวจสอบหาข้อมูลข้อเท็จจริงกันนะครับล่าสุดเราได้รับรายงานนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอีกหนึ่งคดีนะครับโดยคดีนี้อัยการสูงสุดได้สั่งฟ้องไปแล้วนั่นก็คือการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็เป็นความผิดนอกราชอาณาจักรเมื่อช่วงปี2558ช่วงนั้นพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยกลาโหมและผบ.ตร.ในฐานะที่เป็นเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.นะครับได้สั่งให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนธรรมนูญไปแจ้งความเอาผิดคุณทักษิณสืบเนื่องจากไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ต่างประเทศเกาหลีใต้ในลักษณะพาดพิงสถาบันแล้วก็ถูกออกหมายจับไปแล้วด้วยนะครับในส่วนของคดีดังกล่าวพลตำรวจตรีอาทิตย์พงศิวภัยผู้บังคับการตำรวจปอท.บอกนะครับว่าในคดีนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปอท.ได้แจ้งความคืบหน้าไปยังอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่นายทักษิณเดินทางกลับถึงประเทศไทยซึ่งเป็นขั้นตอนตามกฎหมายหลังจากนี้อัยการสูงสุดจะประสานกลับมายังพนักงานสอบสวนกองบังคับการปอท.อีกครั้งหนึ่งเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันระหว่างอัยการกับพนักงานสอบสวนให้ผู้ต้องหาในคดีทราบจากนั้นก็จะดำเนินการตามกฎหมายขณะนี้กำลังรอหนังสือนัดหมายจากอัยการสูงสุดอยู่นะครับส่วนที่พรรคเพื่อไทยนะคะวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรค่ะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็อัปเดตอาการของคุณทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรับโทษและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณพ่อก็คือคุณทักษิณค่ะเข้ารับการผ่าตัดแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยจะให้แพทย์เป็นคนชี้แจงดีกว่านะคะขณะนี้คุณพ่ออยู่ระหว่างการพักฟื้นส่วนเรื่องของความดันก็แล้วแต่บางวันนะคะบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ค่อยดีแล้วจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบว่าคุณพ่อจะต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนานขนาดไหนนะคะนักข่าวถามถึงกรณีการพักโทษค่ะคุณอุ๊งอิงก็เลยบอกว่าก็ได้ศึกษากฎหมายการขอพักโทษว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้คุณทักษิณได้มาพักรักษาตัวที่บ้านหากไม่สบายแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆแล้วก็ยังไม่มีการขอพักโทษนะคะส่วนเงื่อนไขการต้องรับโทษ1/3หรือว่า6 เดือนจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ดูความเรียบร้อยตอนนี้ครอบครัวดูเอาไว้แล้วก็ทราบเงื่อนไขข้อนี้นะคะส่วนคดีมาตรา112ของคุณทักษิณเมื่อปี58นั้นคุณแพทองธารก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีประเด็นแล้วค่ะที่จริงเข้าใจผิดกันด้วยซ้ำส่วนในเรื่องคดีขอให้เป็นหน้าที่ของทนายความจะได้ชัดเจนแล้วก็ปลอดภัยด้วยถ้าพูดแล้วมันไปสร้างอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะไม่ดีย้ำว่าคดีของคุณทักษิณนะคะไม่มีอะไรค้างแล้วหลังจากรับพระราชทานอภัยลดโทษก็เหลือโทษแค่เพียง1 ปีค่ะที่แล้วค่ะคุณพ่อก็ได้มีการผ่าตัดไปนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ขอให้ถ้าเรื่องดีเทลก็ขอให้เป็นทางการแพทย์พูดดีกว่านะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ขออัปเดตว่าตอนนี้ก็พักฟื้นค่ะดันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่วันนะคะบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ค่อยดีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราแน่นอนเราศึกษาเรื่องกฎหมายนะคะว่าทำอะไรได้บ้างในการที่จะให้คุณพ่อรู้สึกว่าเหมือนกับว่าถ้าไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะได้พักผ่อนจะมีโอกาสได้พักที่บ้านไหมอันนี้เราก็ช่วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆแล้วก็ยังไม่ได้มีเรื่องการขอพักโทษหรืออะไรค่ะทางครอบครัวเองก็ดูไว้ค่ะในเรื่องของว่าต้องครบ1/3หรือว่า6 เดือนก็ทราบข้อนี้ค่ะตอนนี้นะของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีขาอยู่เท่าไหร่ยังไงตอนนี้ก็หลังจากที่ทางคุณพ่อได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะทุกอย่างก็เหลือ1 ปีตอนนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีคดีอะไรค้างแล้วใช่ค่ะไม่มีแล้วค่ะพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหาจารุณแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะครับยืนยันว่าคุณทักษิณรับการผ่าตัดจริงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสาเหตุที่ต้องผ่าเนื่องจากมีหลากหลายอาการหลากหลายสาเหตุขณะนี้ขอยืนยันนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับเมื่อถามย้ำนะครับว่าการผ่าตัดด้วยการใดมันเป็นพิเศษหรือไม่พลตำรวจโทโสพลรัตน์ท่านก็บอกนะครับว่าหลายอาการตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับตอนนี้อาการผ่าตัดปลอดภัยแล้วครับ
หมอก็คือเป็นการผ่าเข้าผ่าวันนี้ใช่ไหมคะผ่าไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับเกือบทั้งโลด้วยอาการไหนถึงต้องผ่าเลยเรื่องอะไรค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะคะว่าหลังจากพักฟื้นแล้วอาการดีขึ้นหรือไม่อย่างไรแล้วจะต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจอีกนานแค่ไหนนะคะคุณผู้ชม